ดีใจที่ได้มาเจอกับแฟนๆเยอะมากโดยเฉพาะแฟนๆของแจมในวันนี้ที่แบบมาเยอะมีป้ายไฟด้วยใช่ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอแฟนๆแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับแจมอีกด้วยครับก็จริงๆก็โหยเหมือนเราออกงานด้วยกันนานแล้วเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเฮ้ยดาวมั้ยเค้าดาวใช่ไปด้วยกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็เป็นงานนี้เลยอ๋อแล้วก็มีบริจาคเลือดอีกอันนึงอ๋อใช่ครับครั้งแรกที่เรามาด้วยกัน2คนใช่ครับก็สนุกวันนี้สนุกขอบคุณทางฟามิน่ามากนะครับที่ให้พวกเรามาเจอกับแฟนๆสาดรอยยิ้มให้เป็นแฟนสาดจริงหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงไงวันนี้ไม่ร้องเพลงปกติวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงแต่ก็ชอบมันเป็นเหมือนแบบว่าได้นั่งคุยสบายสบายได้พูดคุยกับแฟนคลับด้วยใช่ก็ได้แบบเหมือนแชร์การดูแลตัวเองเนี่ยเพราะว่าเราก็ทำงานหนักกันหมดเลยเนาะทั้งสองคนแล้วก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงให้แฟนๆได้ไปดูแลตัวเองใช่เลยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เราแบบชอบในพิเศษตอนนี้พลกำลังชอบตัวที่เป็นสเปรย์กันแดดเขาอ่ะมันดูแบบดูกิ๊บเก๋มากเลยดูแบบว่าสะดวกใช่ๆแล้วก็เป็นแบบสเปรย์ครีมกระแดดที่พ่นออกมามันดูเหมาะกับผู้ชายนะเพราะว่าเธอบอกว่าเธอไม่ชอบแบบความเปื้อนหนักไม่ชอบทาแต่ถ้าเป็นสเปรย์แบบนี้ก็น่าจะสะดวกดีด้วยอันหนึ่งแหละเธอชอบอีกอันหนึ่งคือวิตามินซีเซรั่มวิตามินซีเห็นว่าเขาให้วิตามินซีวิตามินซีมาแบบเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจต้องลองมาดูเพราะว่าผมว่าเป็นสกินแคร์ที่น่าสนใจนะเพราะว่าเหมือนเขาก็วิจัยเขารวบรวมกันมาหมดแล้วว่าปัญหาของคนไทยเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยใช่เขาบอกว่าเหมาะกับเอเชียใช่ฝากแฟนเฟมิน่าได้ค่ะก็อย่างแรกเลยต้องขอบคุณเฟมิน่ามากๆที่ให้โอกาสทั้งเฟิร์นนะคะแล้วก็แจมได้มาเจอกับแฟนๆแล้วก็ได้มาเห็นถึงความตั้งใจของโปรดักต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เฟมิน่ามากๆครับคือเห็นเลยว่าเขาตั้งใจมากๆแล้วก็ตั้งใจทำเพื่อโดยเฉพาะคนเอเชียโดยเฉพาะใช้ของดีๆอยากให้แฟนๆได้ใช้ของดีๆกันนะครับที่มาวันนี้ก็จริงๆก็อย่างที่บอกแหละต้องขอบคุณจริงๆที่นำของดีๆเข้ามาให้เราใช้แบบนี้นะครับทางเฟมิน่าก็มาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ลองใช้ดูว่าไหนเข้ากับตัวเองใช่แล้วลองมาเทสสกินมาเทสโปรดักต์ได้ว่าชอบเนื้อแบบไหนอะไรที่เหมาะกับผิวเราคือเหมือนว่าเสน่ห์ของการช้อปปิ้งที่เคาน์เตอร์มันยังอยู่นะบางครั้งแบบว่าเราได้มาลองเท็กเจอร์ได้มาลองเนื้อสัมผัสจะได้รู้ว่าเราชอบไหมแพ้ต้องมาลองจริงแต่เชื่อว่าแบรนด์นี้นี่น่าจะแบบว่าใช้ได้ทุกคนเหมาะกับคนแพ้ง่ายแน่นอนใช่ก็ฝากเฟมิน่าด้วยนะครับฝากเลยนะครับมีเรื่องงานกันบ้างครับมีตอนอวสานค่ะตอนอวสานคุณชายแล้วโอ้โหไม่อยากให้อวสานเลยแต่ยังไงก็ต้องเลิกลางานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาสุดท้ายก็ต้องมาถึงวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะรักตัวละครทุกตัวนะครับพวกเราตั้งใจทำกันมากทั้งทีมงานทุกคนผมเชื่อว่าพี่ๆเขายิ้มกันแก้มแตกแล้วตอนนี้เห็นกระแสดีขนาดนี้ผมกับพี่ฟิล์มก็คุยกันตลอดเลยไว้มีโอกาสพวกเราก็จะทำผลงานดีๆแบบนี้ให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับช่องเราก็มีอีกหลายเรื่องเลยอย่างของเฟิร์นก็มีผลงานล่าสุดใช่ค่ะส่งให้เองเลยนี่ทำหน้าที่เป็นสัมภาษณ์แล้วส่งเองเลยค่ะก็เฟิร์นกำลังถ่ายละครเรื่องใหม่นะคะโปรเจกต์ใหม่กับพี่ป้องนวัดค่ะน้าป้องของเราปังแน่ปังแน่เรื่องนี้ ชื่อเรื่องจำแรงรักค่ะใช่ก็เป็นแนวที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ป้องเล่นเป็นคนดีมันเชื่อได้หรอทำไมต้องพูดถึงพี่แบบนั้นครับเพราะว่าจริงๆพี่ป้องเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักมากๆจริงๆเป็นพี่ที่น่ารักมากๆนะคะแล้วคนก็รู้สึกว่าเรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองใหม่ๆจากพี่ป้องด้วยทำไมยิ้มอย่างนั้นล่ะคะน่ารักไหมพี่ป้องเปิดว่าเรื่องนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าอยากมีพี่ป้องของตัวเองแน่นอนนี่ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ไม่ไหลเมียเรื่องนี้แบบน่ารักสดใสแอบไปดูเวิร์กช็อปมาแล้วเริ่มถ่ายแล้วค่ะแอบไปดูเวิร์กช็อปมาแล้วน่าดูมากเป็นไงเขาไปแอบดูด้วยมาแอบดูตอนน่าดูมากผมไปแอบดูมาช่วงนั้นที่เห็นเขาเวิร์กช็อปแล้วผมไปทำงานอยู่ข้างๆพอดีเนี่ยก็แอบไปดูสนุกเป็นไงคะเข้มข้นมากเดือดเดือดเดือดเลยแล้วก็มีโอกาสได้เห็นแบบแจมกับเฟิร์นบ้างไหมคะถามผู้จัดการจริงๆก็ผมว่ามันอยู่ในช่องเดียวกันเนาะยังไงผมว่ามันก็ต้องมีโปรเจกต์ที่อยู่ที่จะต้องได้กลับมาเจอกันอีกอยู่แล้วแหละใช่ครับต้องถามเขาคนนี้เขาเป็นพระเอกดังแล้วต้องถามผมได้หมดเขาแบบว่ามีไหมคุณก็นางเอกดังโอ้โหอวยกันเองสุดก็รู้สึกว่าอยากร่วมงานกับแจมค่ะคือแจมเขายังมีมุมอะไรอีกเยอะมากที่ยัง
ที่ทุกคนน่าจะได้เห็นอ่ะเราก็ยังไม่ได้เห็นเลยคือจริงๆเราก็มีการปรึกษากันเนาะเหมือนแบบว่าต่างคนก็ต่างแบบถามว่าแชร์ประสบการณ์กันว่าเราจะยังไงต่อเรื่องต่อไปเราอยากจะเป็นแบบแนวไหนอยากเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆถ้ามันมีบทที่มันเหมาะสมทั้งเฟิร์นแจมหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆในช่องก็ตามค่ะถ้ามันเหมาะสมแล้วเราพิจารณาว่าเออน่าสนใจและเหมาะที่จะเล่นด้วยกันมีวันนั้นอย่างแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวต้องรอไม่ได้คิดคร่าวๆนะครับแซมไปทางผู้ใหญ่อยากแบบเล่นแบบของขังอะไรอย่างเงี้ยของขังของขังอาคมอะไรอย่างเงี้ยละครแนวนั้นได้มั้ยน้อทรงเขาได้น้องหุ่นเขาก็ดีอะไรอย่างงี้นี่ฝากไปทางผู้ใหญ่นะครับขอด้วยปีใหม่นี้มีแพลนอะไรกันบ้างหรือยังส่วนตัวเฟิร์นยังไม่มีจริงๆอยากไปงานเขาดาวนะจำชอบจำรู้สึกว่ามันเหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปทำงานด้วยแล้วก็ได้ไปเจอแฟนๆต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้เลือกไปเที่ยวหรอก็ยังอยากไปภูเขาอยู่ดีชอบมากอยากไปอีเวนต์แบบภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยอยากไปอีเวนต์ที่อยู่บนเขาอย่างเงี้ยใครจะจัดได้เลยคะโอ้โหมีนะ มีนะแบบว่าวิ่งมาราธอนขึ้นเขาใช่แล้วทุกคนก็จะพากันขึ้นดอยกันหมดใช่ก็เนื่องจากปีนี้คนไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แพลนไว้ล่วงหน้านานก็คือเก็บช่วงปลายปีเนี่ยไว้รอเจอแฟนๆเนี่ยละค่ะก็เลยเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดจัดทริปได้ทันพอดีก็อาจจะมีแบบว่าไปเที่ยวแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะไปดำน้ำเหมือนดำน้ำมีเยอะเหรอชอบอ่ะติดใจไปแล้วใช่เดี๋ยวชวนพี่ป้องไปดำน้ำแต่ก็สายดำน้ำใช่เขาเป็นสายแบบออกกำลังกายนะใช่ไม่เมื่อกี้นี่โฟกัสหลุดไปมาริต้าเขย่าค่ะครับโอเคฝากผลงานนะคะทั้งที่กำลังออนแอร์ใกล้จะออนแอร์หรือเฟิร์นฝากแล้วกันเฟิร์นก็ฝากละครเรื่องใหม่ของเฟิร์นด้วยนะคะกับจำแรงรักนะคะได้ดูแน่นอนในปีหน้าส่วนใครที่คิดถึงผลงานกันตอนนี้ก็สามารถไปดูละครที่เฟิร์นเล่นได้นะคะย้อนหลังได้เลยที่แอปพลิเคชันวันดีค่ะอุ้ยใจเย็นค่ะเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วใช่ไหมคะครับมาเดี๋ยวต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วนะคะสำหรับแจมนะครับก็พรุ่งนี้คุณชายตอนอวสานนะครับยังไงก็ฝากดูสดกันด้วยนะครับดูกันเยอะๆนะอยากให้เรตติ้งทะลุมากเลยไม่อยากจะหวังแต่ก็ขอให้เกิน3คือเอาอย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงแล้วก็เพื่อนร่วมช่องนะคะก็รู้สึกดีใจที่คุณชายประสบความสำเร็จขนาดนี้คือการที่ละครเรื่องคุณชายประสบความสำเร็จแบบนี้ค่ะมันเพราะว่ามันเป็นอีกทุกคนน่ะแรงซัพพอร์ตจากแฟนคลับทุกๆคนเลยค่ะมันช่วยทำให้ช่องของเราเนี่ยกล้าที่จะทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนสังคมเนาะเหมือนได้มีประเด็นใหม่ๆเปิดประตูของละครแนว LGBTQ ในช่วงไทม์ที่มันเป็นเนื้อเรื่องหลักๆใช่ปกติเราก็จะเห็นแบบใสๆน้องๆที่แบบว่าเป็นซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มาเป็นละครที่เป็นแบบชีวิตแบบเข้มข้นมากๆเป็นแนว LGBTQ อย่างเงี้ยก็หวังว่าเราจะได้เจอจะได้เห็นละครรูปแบบนี้เยอะมากขึ้นแล้วจนกลายเป็นเรื่องปกติเลยครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็มีงานอีเวนต์อีกของแจมที่ต่างๆเลยกับพี่ฟิล์มอย่างเงี้ยกับเฟิร์นก็อาจจะมีร่วมกันในอนาคตอย่างเงี้ยครับก็ฝากด้วยนะครับแจมจะมีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยจะมีอ้าวพี่ฟิล์มประกาศไปแล้วพี่ฟิล์มประกาศแล้วมีแฟนมีวันที่นี่เร็วๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวจริงแฟนมีคู่ตอนนี้ก็แล้วแต่แฟนๆเลยครับแฟนๆก็เรียกร้องกันเข้ามาเยอะๆไปถล่มตึกนะครับเผาได้เลยเผาได้เลยถ้าไม่มีเผาได้เลยครับยังไงก็ฝากด้วยถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้จัดยังไงก็เดี๋ยวผู้ใหญ่ก็คงพิจารณาแล้วก็จัดให้เต็มๆเลยครับพูดอย่างนี้แสดงว่ามีแน่เลยอ่ะ